สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับเจ้า Fortuner นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับณตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่แผนกช่างสถิตแล้วนะครับมาประกอบเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาใส่ช็อคอัพนะช็อคอัพยังไม่มาถึงนะครับพอดีทางลูกค้าเนี่ยช็อคอัพถอดมาแล้วนะนี่ครับน้ำมันเยิ้มเลยนี่เต็มเลยนะครับน้ำมันเยิ้มเลยทั้ง2ต้นเลยนะครับก็รอนะครับรอทางร้านของโอลินนะครับเห็นลูกค้าโทรแจ้งว่าเดี๋ยวทางโอลินก็จะส่งมาส่งต้นใหม่มาแล้วก็ส่งต้นกลับต้นเก่ากลับไปให้เขานะครับก็ประมาณนี้นะดีนะดีแบรนด์ดังๆแบรนด์ดีๆนี่ครับมันต่างกันที่เซอร์วิสเนาะเซอร์วิสนะครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับทำสีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะก็เหลือแต่อะไรกับทางศูนย์นะศูนย์ยังไม่มานะครับก็พวกคิ้วรีดน้ำนะครับไฟหนอกไฟหน้าไฟท้ายอะไรต่างๆนะครับยังไม่มาถึงนะยังไม่มาถึงก็วันนี้วันที่27พฤษภาคมนะครับพฤษภาคมวันนี้วันที่27พฤษภาคมเรียบร้อยแล้วนะครับล้อก็พ่นสีเรียบร้อยแล้วนะนี่ช่วงล่างนะครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยหมดแล้วแหละนะครับรถก็ขับได้ปกติแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะขาดแต่ว่าด้านอะไหล่ยังมาไม่ถึงนะครับนี่นะฮะก็รอเนาะใช่ไหมช่างสิทธิ์ยังไม่มาใช่ไหมช็อคอัพยังไม่มาเนาะยังไม่มาวันนี้ต้องรอช็อคอัพนะครับวันนี้วันพุธละนะครับน่าจะเข้าวันพรุ่งนี้มั้งเพราะว่าเห็นลูกค้าโทรมาสื่อสารกันวันจันทร์ก็น่าจะส่งมาวันจันทร์นะครับแล้วก็อังคารพุธพฤหัสน่าจะถึงนะครับน่าจะถึงนี่ยังขาดตัวนี้นะครับคิ้วรีดน้ำนะคิ้วรีดน้ำแล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เสาเก๋งแล้วก็ไฟท้ายนะไฟท้ายไฟรับทิมฝาท้ายไฟหน้านะครับที่ต้องรอนะครับรอยังไม่เข้านะนี่สวยงามนะโอ้เป็นยังไงเป็นยังไงคลิปนี้ก็จะสั้นๆนะครับสั้นๆแจ้งความคืบหน้าเพราะยังทำอะไรไม่ได้นะครับช่วงรออะไรก็ยังทำอะไรไม่ได้นะก็เลยต้องปกติผมก็จะลงคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานแล้วแต่ว่าวันมันไม่มีอะไรผมก็ไม่ได้ถ่ายก็เลยถ่ายตัวสน็อกเกิลของผมลงก่อนนะครับเราก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะจะ Fortuner นะครับแจ้งความคืบหน้านะจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย